ังหวัดสมุทรปราการจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2563ภายใต้ชื่อวันวานที่ภาคเพียรเกษียณที่ภาคภูมิที่อาคารศูนย์การประชุม4คอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปู่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดสมุทรปราการประจำปี2563ภายใต้ชื่อวันวานที่ภาคเพียรเกษียณที่ภาคภูมิทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ร่วมปฏิบัติราชการและได้สร้างผลงานที่มีประโยชน์ให้แก่จังหวัดสมุทรปราการจำนวน9ท่านประกอบไปด้วยนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายธริศสำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายธีรพลสิรินานุวัฒน์ปลัดจังหวัดสมุทรปราการนายมานพพรหมลุขชาติอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการนายมงคลคงสุขเกษตรจังหวัดสมุทรปราการนายขจรศักดิ์สถาวรจันทร์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางอัชราพรภูลสมบัติพินโยประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการนายวิษณุพงษ์สงวนสัจพงษ์นายอำเภอพระประแดงและนายปั้นเปล่งผิวธนารักษ์พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยของจังหวัดสมุทรปราการการแสดงของชมรมแม่บ้านมหาดไทยและชมวิดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุราชการโดยมีนายอนุวัฒน์เมธีวิบูลย์วุฒิรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารบริษัทเครือโภคภัณฑ์จำกัดอดีตอธิบดีกรมที่ดินและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการพร้อมมอบราชสีเครื่องหมายราชการกรมการปกครองและช่อดอกไม้ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและนางศศิวิมลอุทัยพันธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวแสดงมุทิตาจิตมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการนอกจากนี้ยังได้มอบของที่ระลึกร่วมแสดงความยินดีแก่นางศิวพรชัวสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูอีกด้วยโดยมีนายชัยพจน์จรูญพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานข้าราชการจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการฝ่ายปกครองทหารตำรวจตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและคณะสื่อมวลชนในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นมีดร.พิมพ์ลักษณ์ร่วมสุขปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปูและคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลบางปูร่วมให้การต้อนรับภายใต้มาตรการคัดกรองวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปูภาคเอกชนภาคประชาชนที่ได้สนับสนุนการทำงานเป็นอย่างดีราชการแบบนี้นะครับวิธีการก็คือท่านมาหยิบดอกไม้นะครับรอสักครู่นิดนึงครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเรื่องจริง